ผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาเมฆขาวบนฟ้านุ่มนวลและสวยงามเฝ้ามองเมฆนั้นล่องลอยไปบนฟ้าครามงามดังฝันเป็นแค่เพียงมายาเหนื่อยล้าอ่อนแรงกับความจริงที่เป็นว่ารักที่เห็นที่เคยควายคว้ามันสุดท้ายความรักกลับกลายเป็นเพียงแค่ควันลุงขอบคุณพี่เทพมากนะคะเดี๋ยวพี่เทพส่งลุงลงตรงข้างหน้านี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรพี่ไปส่งลุงที่บ้านได้อย่าเลยค่ะพี่เทพเดี๋ยวพี่เทพจะเลยลุงไปมากกว่านี้พี่ว่าลุงเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมกลับบ้านแบบนี้ลูกๆจะเป็นห่วงไม่เป็นไรค่ะลุงไม่มีชุดเปลี่ยนอยู่ดียังไงลุงก็มีแค่ชุดนี้ล่ะคนชิคครับถ้าเกิดเจอร้านเสื้อผ้าไว้ด้วยนะครับพี่เทพอ่ะต้องใส่แบบนี้ถึงจะดูดีขอบคุณมากนะคะส่วนเรื่องเงินค่าชุดเดี๋ยวเวรุ้งจะหามาคืนให้ค่ะรุ้งก็รู้ว่าอะไรที่พี่ให้รุ้งพี่ไม่เคยคิดจะเอาคืนรุ้งหิวหรือเปล่าหรือว่าจะแวะซื้ออะไรให้ลูกๆก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะบีบปิ่นคงเตรียมอาหารไว้แล้วค่ะเท่าไหร่ครับปานเทพทำอะไรกันอยู่ลูกเป็นไงปานเทพโรงเรียนใหม่เป็นไงบ้างลูกฮะปานเทพพี่ปานเทพเขาเป็นอะไรอ่ะปกพ่อกินข้าวมาหรือยังครับยังเลยครับเหลือปลาทอดครึ่งตัวพ่อกินให้หมดเลยนะครับแล้วปู่กับย่าแล้วก็คุณแม่ลูกปู่พาย่าไปซื้อของไว้ทำกับข้าวขายพรุ่งนี้ส่วนคุณแม่เอาเสื้อผ้าไปขายที่ตลาดยังไม่กลับเลยครับ
ขายเสื้อผ้าเหรอครับงั้นปลกเก็บปลาไว้ให้แม่ดีกว่าลูกนะเดี๋ยวพ่อกินข้าวกับน้ำปลาพริกเองครับจำได้นะว่ารุ้งชอบกินเป็ดย่างร้านนี้มากเดี๋ยวเราแวะซื้อไปฝากคนที่บ้านรุ้งกันนะบ้านรุ้งเนี่ยฉันไม่ใช่แต่ฉันไม่ใช่นะหน้าคนนี้มากเลยก็ไม่ใช่ไปเถอะเธอรุ้งว่าเรากลับกันดีกว่าค่ะนี่ทำไมล่ะรุ้งหรือว่ารุ้งไม่ชอบกินเป็ดร้านนี้แล้วชอบค่ะอะไรที่รุ้งเคยชอบมาในอดีตรุ้งก็ยังชอบอยู่แต่ปัจจุบันมันไม่เหมือนในอดีตแล้วนะคะอย่าว่าแต่เป็ดย่างในร้านนี้เลยค่ะแม้แต่ข้าวไข่เจียวในร้านนี้รุ้งยังไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกกินค่ะรุ้งเดี๋ยวพี่จะพารุ้งเข้าไปเองขอโทษนะครับน้องก็เอาแก้วมาเปลี่ยนไปรุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เทพคะรุ้งว่าเรากลับกันดีกว่าค่ะทำไมต้องกลับอ่ะเรามากินข้าวก็จ่ายเองไม่ได้ใช้เงินใครเพื่อนเก่ามากินข้าวกันถ้าใครจะไปพูดเพิ่มเติมก็คงเจอกันหน่อยอย่าไปแคร์สายตาคนอื่นเลยลุงถึงแม้ว่าชุดที่ลุงใส่จะราคาไม่แพงแต่คุณค่าในตัวของลุงแพงกว่าคนพวกนั้นหลายเท่าขึ้นไปอ่านหนังสือกับพี่ปานเทพเขาเดี๋ยวพ่อค่อยกลับมาล้างนะพ่อจะไปไหนล่ะครับพ่อจะไปดูแม่เขาหน่อยลูกนะไปอ่านหนังสือลูกเจ๊ไอ้เกื้อเองมาตามหายายปิ่นเหรอแม่เองอ่ะเดินเถียงกับพ่อเองอ่ะออกไปจากตลาดแล้วนะฉันไม่ได้ตามหาแม่ฉันตามหาเมียฉันนะเจ๊เจ๊เห็นร้านขายเสื้อผ้าเมียฉันไหมใครเขาจะมาขายตอนนี้เขาเก็บกันหมดแล้วเมียเองอะกลับบ้านไปแล้วมั้งสงสัยจะสวนทางกันอะฉันกลับก่อนนะเจ๊
ี่เทพรู้ได้ยังไงว่าบ้านนุ่มอยู่ที่นี่ค่ะพี่ให้คนของพี่มาดูอาการของเกื้อนอกจากพี่รู้ว่าบ้านลุงอยู่ที่นี่แล้วพี่ยังรู้อะไรอีกคะพี่รู้เรื่องของลุงกับเกื้อละเกื้อบอกพี่เทพเหรอคะคือยาบอกพี่เนี่ยยาคงสะใจมากสินะคะที่ชีวิตลุงเป็นแบบนี้พี่เดี๋ยวก่อนลุงจะไม่เดี๋ยวอะไรอีกคะนี่เมื่อพี่เทพก็รู้แล้วว่าชีวิตของลูกเป็นยังไงลูกเป็นผู้หญิงยังไงลูกเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจขนาดไหนหาใครไม่ได้ขนาดไปเอาคนขับรถไปทำผัวตัวเองยังจะไปยุ่งอะไรกับลูกอีกคะนี่ลุงพี่เทพปล่อยลุงพี่เทพถ้าพี่เลิกห่วงลุงได้พี่ทำตั้งแต่ลุงแต่งงานกับชูน้ำแล้วคิดหรอกนะไม่ใช่ได้ยังไงยืนจับมือถือแขนกับผู้ชายทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ผิดยังไงลูกผัวก็มีแล้วอ่ะไม่อับอายผีสางเทวดาบ้างหรือไงฮะแม่ไม่ว่าอะไรคุณหนูอีกละเอ็งมาก็ดีแล้วไอ้เกื้อรู้ไหมว่าเมียเอ็งอ่ะเขาทำอะไรไว้เขาจะบอกให้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยเขายืนพรอดรักกับผู้ชายอยู่หน้าบ้านอ่ะนี่ยิปินนั่นคุณวาสุเทพท่านไปทำอะไรอย่างที่แกคิดหรอกนะวัวเคยค้าม้าเคยขี่แล้วคนมันเคยมีประวัติอย่างนี้แล้วแม่อยากได้ใครนะขนาดเป็นคู่มั่นเพื่อนยังแย่งมาซะเลยไม่ได้เห็นหัวเพื่อนหัวแม่ได้ซ้ำไปแล้วนับภาษาอะไรจะไม่เห็นหัวไอ้หัวขี้ข่ายไอ้เกลือเนี่ยอย่าโกหกอย่ามาพูดแบบนี้ต่อหน้าลูกใช่นะโอ้โหห่วงความรู้สึกลูกเหรอเขาก็ห่วงลูกเขาเหมือนกันเว้ยบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าท้องขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่รับเลี้ยงนะเว้ยที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าพ่อแล้วเขาก็จะไม่ยอมทนเห็นไอ้เกื้อเนี่ยทำงานเป็นวัวเป็นควายหาเงินเลี้ยงลูกคนอื่นอีกแล้วพอได้เลยนะยายเป็นผมเกลียดย่าปานเทพปานเทพลูกปานเทพหลบไม่ต้องอยู่นี่ปานเทพหลบไม่ลูกปานเทพปานเทพอย่าไปสนใจที่ย่าพูดนะลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษลูกผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วผมไม่อยากอยู่แล้วแม่ขอโทษปานเทพแม่ขอโทษลูกนะลูกขอร้องไห้นะลูกนะขอร้องไห้
องลูกแม่จะไม่มีวันให้ลูกต้องเจอเรื่องแบบวันนี้อีกไม่ร้องแล้วพันเทพไม่ร้องแล้วลูกคนดีของแม่ผมว่าสุเทพครับลุงพี่เทพค่ะพี่เทพมาพาลุงออกพิธีได้ไหมคะกัตติยาคะจะเอาผลไม้ไปแช่ไว้ตู้เย็นก่อนไหมคะหุยมีมะม่วงด้วยเหรอกำลังอยากกินอยู่เชียวงั้นเอาวางไว้ตรงนี้ละค่ะเทพจะไปไหนคะพี่จะไปประชุมวันเสาร์เนี่ยนะคะนายพี่เขาเรียกตัวด่วนพี่ไปก่อนนะไปปรึกษาหมอเรื่องมีลูกงั้นเหรอค่ะยามีลูกยากน่าจะไปคุยกับหมอค่ะหมอสมัยนี้เก่งยายอยากไปปรึกษาอาจมีวิธีช่วยให้ยามีลูกได้แม่ก็เคยได้ยินแต่ว่าก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปอ่ะเขาจะได้ลูกสมใจยารอมานานขนาดนี้แล้วรอต่ออีกสักหน่อยเถอะนะลูกนะยาไม่อยากรอแล้วค่ะยาอยากมีลูกกับพี่เทพนี่อยากคิดมากเรื่องปันลุงงั้นเหรอเรื่องลูกเป็นเรื่องของครอบครัวยาค่ะไม่เกี่ยวกับลุงยาการที่จะมีลูกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการที่เราจะเลี้ยงเขาอ่ะมันยากยิ่งกว่าชีวิตหนึ่งชีวิตที่จะเกิดมาต้องเกิดมาเพราะความรักไม่ใช่ว่าเพราะเหตุผลอื่นติดตามด้วยครับพอได้ครับสามจานทั้งหมดก็45บาทครับขอบคุณครับพ่อคุณหนูไปส่งลูกเรียนพิเศษกลับมาแล้วยังยังเลยเอ้าแล้วเมื่อคืนเองไม่ได้คุยกับคุณหนูหรอฉันไม่อยากคุยแต่เขานอนหลับอ่ะเขาคงไม่อยากคุยเองลองไปตามคุณหนูที่ตลาดนะคุณหนูอาจจะไม่อยากมากลับมาเจอแม่เองอ่ะไปขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดนู่นอ่ะหรือไม่ก็นัดเจอคนอื่นยายปิ่นอะไรถ้าแกคืนพูดอีกคำเดียวเนี่ยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะทำไมทนไม่ไหวแล้วแกทำไมฉันฮะแกนี่เกือบไปตามคุณหนูไปเร็วๆเราไปเด็กเป็นอะไรแล้วจะกินอะไรก็บอกมาสิกะเพราไก่ไข่ดาวไปนั่งรอเลยลุงมีปัญหาเกลือหรือเปล่าพี่เทพพาลุงขอให้พี่เทพพาลุงมาทานอาหารร้านที่เราเคยมาทานตอนเด็กกันครั้งแรกได้ไหมลุงพี่เทพขึ้นไปรอลุงก่อนนะคะเดี๋ยวไปขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึง
ปานเทพเอ้านี่เลิกเรียนแล้วลูกแล้วคุณแม่ไปไหนอะแม่ไม่อยู่ครับเอ้าแล้วคุณแม่ไม่ไปรับลูกที่โรงเรียนเหรอเปล่าครับผมกับพี่ปานเทพยืนคอยคุณแม่อยู่ตั้งนานจนทนหิวข้าวไม่ไหวเลยเดินกลับไปเองครับแล้วตอนที่คุณแม่ไปส่งโปรกับปานเทพคุณแม่บอกไหมว่าคุณแม่จะไปไหนเท่าไหร่ครับผมจ่ายนะครับงั้นไปแล้วลูกไปวันก่อนน่ะมาขอรับผ้าไปแล้วก็บอกว่าวันนี้จะเอามาส่งนี่ฉันก็คอยอยู่นะเนี่ยคอยดูนะถ้าเกิดวันนี้ฉันไม่ได้ของแล้วก็ฉันจะหักเงินให้ดูแล้ววันนี้แม่จะเอาผ้ามาส่งทันหรอครับพ่อนี่ฉันคอยถึงแค่3ทุ่มนะรีบตามหาเมียนายให้เจอแล้วก็บอกเขาด้วยละกันชุดรุ้งสวยไหมคะนี่รุ้งตัดเองเลยนะสวยจ้ะรุ้งพี่สั่งน้ำส้มคั้นสดให้รุ้งไม่ใส่น้ำเชื่อมขอบคุณนะคะพี่เทพพี่เทพไม่เคยลืมอะไรเกี่ยวกับรุ้งเลยรุ้งจะบอกพี่ได้หรือยังว่ารุ้งมีปัญหาอะไรที่นี่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะเพลงที่ลุงชอบอะค่ะพี่เทพไปเต้นรำกันนะคะลุงพี่เทพคะลุงอยากเต้นรำเหมือนตอนที่เรารักกันลุงมีปัญหากับเกลือพอพี่ใช่ไหมเกื้อไม่เคยสร้างปัญหาให้รุ่งหรอกค่ะมีแต่รุ่งที่คอยสร้างปัญหาให้กับเกื้อเกื้อเขาเป็นคนดีมากนะคะพี่เทพจนรุ่งคิดว่าชาตินี้ไม่รู้ว่าจะมีผู้ชายที่ดีที่ทำเพื่อรุ่งได้เหมือนเกื้อหรือเปล่าเพราะอย่างนี้ลุงถึงเลือกเกลือไม่ใช่อ่ะที่ลุงเลือกเกลือเพราะว่าลุงเห็นแก่ตัวหลังจากที่บ้านลุงโดนยึดลุงกับลูกก็ไม่ต่างจากขอทานรุ่งหอบลูกไปขอบ้านเขาอยู่แต่ก็ไม่มีใครให้รุ่งอยู่แล้วถ้ารุ่งไม่ได้เกื้อป่านนี้รุ่งกับลูกก็คงนอนตายกันอยู่ที่วัดแล้วล่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะครับผมยังไม่รับแจ้งเหตุเลยว่ามีอุบัติเหตุอะไรภรรยาคุณคงไม่เป็นอะไรหรอกคุณตำรวจครับแต่ภรรยาผมหายไปจริงๆนะครับเขาไม่เคยหายไปอย่างนี้นะครับคุณตำรวจช่วยผมนะครับตามหาภรรยาผมหน่อยนะครับให้ผมแจ้งความคนหายไปก็ได้ครับตอนนี้ยังแจ้งความไม่ได้หรอกคุณเพราะภรรยาคุณยังหายไปไม่ถึง24ชั่วโมงเลยคุณตำรวจครับผมขอร้องแล้วครับช่วยตามหาภรรยาผมให้หน่อยได้ไหมครับเขาไม่เคยหายไปอย่างนี้นะครับผมกลัวเขาจะเป็นอันตรายครับนะครับ
รุ้งรู้ค่ะว่ารุ้งไม่มีทางรักเกื้อได้เลยแต่รุ้งต้องทำเพื่อปากท้องของลูกรุ้งต้องการใครสักคนคอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลรุ้งกับลูกเพราะทำไมลุงถึงไม่บอกพี่ลุงก็รู้อยู่แล้วว่าพี่พร้อมจะช่วยลุงเสมอก็ลุงคิดว่าตัวเองต่ำต้อยไงคะแล้วลุงก็ไม่อยากให้กติยามาหัวเราะเยาะลุงลุงไม่อยากให้ใครดูถูกลุงอีกแล้วแค่เรื่องที่ลุงเจอมันก็ทำให้ลุงเหยียบเกียรติของตัวเองจมดินไปหมดแล้วเกลือก็เหมือนชูน้ำหวังว่าจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่ลุงพยายามคุณหนูพยายามทำให้ความดีของเกลือกลายเป็นความรักคุณหนูแต่ลุงก็ทำไม่ได้คุณหนูตลอด8ปีที่ผ่านมาคุณหนูมีภาพคนคนหนึ่งชัดเจนอยู่ในหัวใจรุ้งทั้งตอนที่รุ้งหลับแล้วก็ตอนที่รุ้งตื่นพี่เทพเคยไหมคะยิ่งเราห่างจากใครเป็นคนภาพของเขายิ่งชัดเจนอยู่ในหัวใจภาพของคนคนนั้นเขาอยู่ในใจพี่ตลอดมาแต่มันสายไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเราจะบอกว่าคนในหัวใจคนนั้นเป็นใครไม่รู้ว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าแต่พี่รอคนในใจของพี่เสมสบายมากครับพ่อไปแม่ครับแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนครับคุณหนูครับแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่ไหนเมียผมเอาผ้ามาส่งใช่ไหมส่งกับผีอะไรล่ะ
ฉันนี่ไม่น่าเชื่อเมียเธอเลยจริงๆเหอะผมสิครับพ่อเกื้อครับผมหิวข้าวพ่อลืมไปเลยลูกงั้นพ่อกับพี่พันแทบยืนคอยอยู่ที่นี่เผื่อแม่มาจะได้เจอกันเดี๋ยวผมไปซื้ออะไรมาให้กินเองครับแล้วผมจะวิ่งซื้อที่ไหนลูกหัวมุมตลาดน่าจะยังมีร้านเปิดอยู่ครับไอ้ลอกมาเงินที่พ่อลูกเกือบเลยเอาไปซื้อลูกลูกอย่าลงไปลูกลูกคนผิดนะครับงั้นก็แล้วไปไม่มีใครเป็นอะไรนะครับข้ามถนนไม่เป็นอ่ะทีหลังก็อย่าข้ามถนนคนเดียวอีกนะไอ้หนูครับลูกสองคนเดินกลับบ้านอ่อนนะลูกนะพอรู้แล้วว่าพ่อจะตามแม่ที่ไหนครับพ่อร้อนจริงเว้ยหายหัวไปตั้งแต่กลางวันแล้วจนป่านนี้มันยังไม่กลับกันเลยเนี่ยนั่นน่ะสิไม่รู้หัวอยู่ที่ไหนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยร้อนอ้าวยายปีนมือก็ไม่วางง่ายเนี่ยตัวง่ายดีอ่ะขี้เกียจก้มเอาซะเหลือไม่เท่าเก่าแล้วนะพัดลมอ่ะน้าเอามาละฉันมาแล้วปู่ย่าเออเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนั่งนี่ก่อนไปไหนกันมาเนี่ยแล้วทำไมเนื้อตัวมอมแมมอย่างงี้อ้าวแล้วพ่อเองไปไหนอ่ะไม่มาด้วยเหรอบอกสิบอกอะไรกันเกี่ยงกันเกี่ยงกันผมมาหาคุณวาสุเทพอะครับเปิดประตูหน่อยครับเฮ้ยทำไรอะขโมยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขโมยค่ะเดี๋ยวผมมาหาคุณวาสุเทพครับขโมยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเดี๋ยวครับไม่ใช่ขโมยนะครับขโมยค่ะไปเรียกตำรวจสิค่ะเดี๋ยวผมไม่ใช่ขโมยนะครับคุณกัตยาครับผมเกื้อครับเกื้อทำมาทำอะไรที่นี่ผมมาหาคุณวาสุเทพครับอ
พระเจ้ามาแล้วป่านรุ่งเธอหยุดไม่ได้แล้วต้องไม่หาเกอร์พี่กล้าทำพี่ก็ต้องกล้ายอมรับแต่ถ้าเกอร์รู้ถึงจะเป็นพี่เทพรุ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกอร์เขาจะทำอะไรเกอร์จะทำอะไรพี่ก็ยอมเขามีสิทธิ์ที่จะทำเขาจะพูดจาดูถูกเกียรติของพี่จะทำร้ายพี่ก็ยอมแต่พี่จะไม่มีวันยอมให้รุ้งกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วพี่จะไม่ยอมให้รุ้งไปถูกชาวบ้านด่าพี่จะไม่ยอมให้รุ้งไปถูกยายปิ่นพูดจาเหน็บแนมอีกแล้วพี่เทพจะดูแลและจะปกป้องรุ้งและจะทำให้รุ้งมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสมเกียรติแผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสายตาเมฆขาวบนฟ้านุ่มนวลและสวยงามเฝ้ามองเมฆนั้นว่าเธอมาทำไมผมจะมาหาคุณวสุเทพจะมาถามว่าคุณวสุเทพจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไหร่อ่ะครับถ้าผมเงินเดือนออกแล้วผมจะจ่ายให้ครับแค่เรื่องเงินเธอถึงต้องมาหาพี่เทพดึกๆอย่างนี้เลยเหรอครับผมเกรงใจคุณวสุเทพอะครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับจะไม่มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่มีวันยาไปคุยกับหมอเรื่องการมีลูกมาค่ะหมอบอกว่าให้ลองวิธีง่ายๆด้วยการเอาวันไข่ตกพี่เทพยาอยากมีลูกกับพี่เทพค่ะยาทำไมล่ะคะพี่เทพเราเป็นสามีภรรยากันนะคะอย่าทำเพราะรักอย่าผิดตรงไหน
ที่ไปคุณพ่อคุณแม่มาแล้วค่ะพี่เทพไปหาท่านเถอะค่ะเห็นท่านมีเรื่องสำคัญจะคุยกับพี่เทพตั้งแต่เย็นแล้วค่ะยานี่ยาพี่จะคุยกับยาพี่เทพไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เถอะค่ะไปเถอะค่ะพี่เทพยายายาไม่เหมาะสมแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้มอมเมาเรามีสติเรารักกันรักบ้ารักบออะไรกันโตกันเป็นเจ้าคนนายคนแบบนี้แล้วยังจะมาพูดเรื่องรักอีกเหรอฟังดูแล้วมันทุเรศเอาแต่คุณหญิงพูดอะไรไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปฆ่าแกนักเชียวไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะไปขอโทษหนูยาเดี๋ยวนี้จะสัญญิงสัญญาอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วแกจะต้องรักแล้วก็ทอดทูลหนูยาคนเดียวเท่านั้นผมทำอย่างนั้นไม่ได้ครับต้องได้ไม่ได้ครับต้องได้ได้ยินไหมกระเทพผมเคยคิดว่าการแต่งงานมันจะทำให้ยามีความสุขแต่ชีวิตแต่งงานของผมที่เป็นอยู่ผมไม่ได้ทำให้ยามีความสุขเลยนั่งข้างกันแต่ผมก็อยากคุยกับคนอื่นเดินข้างกันผมรู้สึกหนักเวลาที่ยาเกาะแขนทั้งที่มือยาก็เบานิดเดียวหรือแม้แต่นอนข้างกันให้ผมลงมานอนที่พื้นแข็งๆผมยังรู้สึกสบายมากกว่านอนข้างยาไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นแกจะยากับหนูยาไม่ได้เด็ดขาดยังไงแกก็ต้องรักหนูยาคนเดียวได้ยินไหมผมพยายามแล้วครับคุณแม่ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาผมพยายามจะรักยาแต่ผมทำไม่ได้และการที่ผมแต่งงานกับยามันไม่ได้ทำเพื่อยาแต่มันทำเพื่อตัวเองทำเพื่อให้ลืมปานลุงผมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีผมเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวที่เอาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาใช้ชีวิตเพื่อจะลืมผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมอยากครับอยากนะครับคุณแม่ผมไม่อยากโกหกยายต่อไปในชีวิตผมมีลุงคนเดียวที่ผมจะรักได้
ให้พี่ไปพูดกับเกลือลุงพูดเองดีกว่าค่ะพี่เทพมีเรื่องยาก็หนักพออยู่แล้วส่วนเรื่องเกลือให้ลุงคนพูดเองดีกว่าเกลือเขาดูแลลุงกับลูกมาถ้าเกิดว่าจะไปลุงขอพูดเองนะคุณหนู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 หายไปไหนมาผมตามหาคุณหนูทับแย่เลยอ่ะกลัวคุณหนูจะเป็นอะไรอ่ะคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะคุณหนูคุณหนูฉันไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนเกลือเธอจะไม่ถามฉันสักคำหรอว่าฉันไปไหนมาเจอแมลงอยู่ในกล่องเนี้ยผมจะเอาเสื้อผ้าไปดูว่าแมลงมันกัดเสื้อผ้าหรือเปล่าคุณแม่ยังไม่บอกผมเลยว่าคุณแม่ไปไหนมาครับบ้านใหม่ของเราอยู่ที่เมืองนนท์นะระเบียงติดแม่น้ำด้วยบ้านเทพจะได้มีที่สงบๆเอาไว้อ่านหนังสือมีลูกส่วนปลอกจะได้มีที่สวยๆเอาไว้ให้ปลอกวาดรูปนะจริงเหรอครับจริงสิครับแล้วย่าจะไปอยู่ด้วยหรือเปล่าครับไม่ไปจ้ะไปแค่แม่บ้านเทพแล้วก็ปลอกแล้วพ่อล่ะครับพ่อไม่ได้ไปด้วยเหรอครับคุณแม่พ่อไม่ได้ไปหรอกพ่อต้องอยู่ดูแลปู่กับย่าแต่แม่สัญญานะว่าแม่จะบอกให้พ่อไปเยี่ยมพวกเราให้บ่อยที่สุดนะแล้วเราจะย้ายไปเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้อะไรนะครับเราพูดเบาๆสิลูกปลอบฟังแม่นะห้ามบอกเรื่องนี้กับพ่อเด็ดขาดปู่กับย่าด้วยห้ามเด็ดขาดเข้าใจไหมทำไมถึงบอกพ่อไม่ได้ล่ะครับคุณแม่ก็เพราะว่าแม่เป็นคนออกค่าเช่าบ้านเองถ้าบอกพ่อพ่อก็ต้องออกไปหาเงินมาให้แม่ปลกอยากเห็นพ่อทำงานหนักกว่านี้เหรอลูกไม่อยากครับถ้าอย่างนั้นจำเอาไว้ห้ามบอกพ่อเด็ดขาดแล้วเดี๋ยวคืนนี้แม่จะเก็บของพรุ่งนี้พวกเราจะทำเป็นเหมือนว่าแม่ไปส่งทั้งคู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมแต่ความจริงพวกเราจะไปรอเพื่อนแม่พวกเราจะไปบ้านใหม่กันเข้าใจไหมครับคุณแม่
้าวฟลุ๊กคุณนี่ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมดึกๆดื่นๆแม่ปล่อยให้ลงมาอย่างเงี้ยอ๋อหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ใจแล้วลูกผัวเนี่ยเพราะใจเนี่ยมัวแต่ไฟคิดถึงแต่คนอื่นอืมใหญ่ปีนเมื่อไหร่แกจะเลิกพูดอย่างนี้สักทีอะฮะจริงอะคุณหนูก็บอกแล้วเขาไปซื้อผ้าที่พาหุรัตไม่ได้ไปอย่างที่แกพูดซะหน่อยเออแล้วลงมาไหมลูกคืนนี้ฉันขอนอนกับปู่กับย่านะทำไมโดนแม่บ่นแล้วหรือไงถึงจะได้ลงมารอกับย่าเนี่ยป้าฉันอยากมานอนกับปู่กับย่าเองเอาอยากนอนก็นอนลูกเอาอะนอนดึกแล้วผมผ้าด้วยถ้าฉันไม่อยู่ปู่กับย่าจะคิดถึงฉันไหมไม่ถามอย่างงี้อ่ะงอนนอนนอนลูกนอนไปดูบ้านใหม่กันนะคุณหนูเธอไม่มีเงินนะเกื้อมีสิครับผมยังมีเงินเก็บอยู่ผมเจอลูกค้าคนหนึ่งเขาทำงานด้วยแล้วเขาเรียนไปด้วยผมจะเรียนต่อปริญญาตรีจบมาผมจะได้เลื่อนขั้นแล้วเราจะไปซื้อบ้านใหม่กันถ้าไม่ไหวก็พอเธอเกื้อไหวครับขอแค่คุณหนูให้โอกาสผมอีกครั้งนึงผมจะทำให้คุณหนูกับลูกๆมีความสุขให้ได้นะครับคุณหนูนะครับคุณหนูไกลพยายามเท่าไรยิ่งเลือนยิ่งลางไม่เห็นเลยหนทางให้หวังฉันรู้วันนี้แทบไม่มีแรงเดินต่อไหวจะยังฝืนว่ารักมากไปเท่านั้นเองหากเหนื่อยนักแค่พักหลับตาลองหยุดไขว้คว้าคือค่อยผ่อนคลายเพราะรักเกินรักมักจะทำลายปล่อยวางและลองเปิดใจในวันนี้ที่เธอเจ็บช้ำก็เธอคาดหวังมากเกินไปไหมทิ้งบ้างไม่ต้องแบกไว้รักให้พอดีเท่านี้เพียงพอมนทิพย์ฉันขอที่อยู่ของปานเทพหน่อยสิฉันมีเรื่องจะคุยกับแม่เขาขอบใจมากนะอ
ไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแม้อยเกลื่อนไปส่งไหมครับนี่มันออกไปซื้อกระเทียมให้ยายปิ่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วครับไม่เป็นไรอ่ะจ้ะตะกอบพอดีฉันนัดสำล้อไว้แล้วอ่ะจ้ะนัดสำล้อหรือนัดรถเก๋งยายปิ่นแก้นี่นะทำไมปันเทพปลุกลาปู่ย่าไปลูกฉันไปก่อนนะปู่ย่าตั้งใจเรียนหนังสือกันนะลาปู่ย่าเอ้ยอะไรเนี่ยโปรกฮะนี่เองอ้อนปู่กับย่าแต่เมื่อคืนแล้วนะโปรกนี่ไปแค่โรงเรียนเองตอนเย็นกลับมาก็เจอปู่ย่าแล้วอ่ะไหว้ปู่ย่าลาสิลูกไปก่อนนะย่าปู่ไปหยิบกระเป๋าไปตกไปมานี่ตะกอบคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆมั้ยฮะอะไรนะย่าไปหาลุงทำไมถึงไม่บอกฉันผมยังเห็นท่านอยู่บนห้องเลยรอให้ท่านลงมาก่อนครับไปบ้านลุงเดี๋ยวนี้คุณแม่ครับผมปวดท้องขอกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านก่อนได้ไหมครับโอ้ยเดี๋ยวปันเทพอย่าเพิ่งไปลูกเดี๋ยวแม่ไปขอร้านนี้นะไปเข้าร้านดีกว่าไปเลยอยู่ไหนคุณกัตติยาสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับคุณฉันถามว่าปานรุ้งอยู่ไหนอ้าวคุณยาใครแย่งผัวใครก็ไปคุยกันเอาเองสิมาทำลายข้าวของคนอื่นเขาอย่างนี้ได้ยังไงกัตติยาอีนี่รู้ได้หรอว่าลูกสะใภ้ของตัวเองแย่งผัวคนอื่นแล้วทำไมถึงไม่ห้ามอ๋อหรือว่าสุมหัวกันทำให้พี่เทพเจอปานรุ้งเพราะว่าจะได้สบายกันทั้งบ้านนี่อย่ามาดูถูกฉันนะถึงฉันจะจนฉันก็ไม่เคยไปเอาเงินของใครมากินมาใช้คนมีเรื่องกับใครก็ไปจัดการกับคนคนนั้นอย่ามาพานที่ฉันไม่งั้นจะด่าเลยเดี๋ยวก่อนแม่ใจเย็นแม่เย็นได้ไงล่ะคุณกัตติยาครับถ้าคุณกัตติยามาหาคุณหนูที่นี่เพราะว่าผมไปหาคุณวสุเทพเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับคือผมเป็นคนผิดเองอะที่คิดระแวงมากไปความจริงแล้วคุณวสุเทพกับคุณหนูไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันนะครับป้าปิ่นป้าปิ่นป้าปิ่นลูกกบอะไรอุ้ย
เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นลูกสะใภ้ป้าพาหลานชายขึ้นรถคันเบลเลอร์เลยคนที่มารับอ่ะก็แต่งตัวเป็นทหารโก้โก้ใครกันเหรอจ๊ะป้าไอ้เกื ไขว่คว้าเท่าไรต้องการจะคุณน้าเมฆสวยบนฟ้าอยากนำมาชื่นชมแต่แล้วเมฆนั้นคุณน้าไปตามสายลมจางและเลือนหายหนูยาทำไมกลับมาเร็วแล้วจ้ะลูกอ้าวเอ้าใครล่ะน่ะคุณพ่อสุเทพครับคุณพ่อสุเทพคุณพ่อสุเทพคุณพ่อสุเทพครับปล่อยปล่อยปล่อยผมไม่ตามหาเมียผมนี่ทำเป็นใครนะถึงกล้าบุกเข้ามาโวยวายในบ้านของฉันทหารเอาตัวไปไปผมไปผมท่านครับท่านครับใจเย็นๆใจเย็นผมมาตามหาเมียผมท่านใจเย็นๆค่อยๆพูดมาสิว่าเมียเธอเป็นใครทำไมถึงต้องมาตามหาเมียเธอถึงที่นี่คุณปานรู้ไงครับเป็นเมียของผมที่ลูกชายของท่านพาหนีไปอ่ะอะไรนะใครพาใครหนีนี่อย่ามาพูดจาเลวไหลนะผมก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องอย่างนั้นหรอกครับเขาเห็นกันทั้งสลัมพ่อคุณมาสุดเทพพาลูกเมียผมหนีไปไม่จริงท่านครับขอให้ท่านให้ความกรุณากับผมด้วยเถอะครับคุณมาสุดเทพมีคุณกติยาอยู่แล้วถึงผมจะเป็นคนขับแท็กซี่จนๆแต่ผมรักลูกรักเมียผมนะครับให้ความยุติธรรมกับผมด้วยบอกลูกชายของท่านอย่าแยกเมียผมไปเลยครับให้ลูกเมียผมคืนผมมาเถอะครับคืนลูกเมียผมมาเถอะครับท่านยาสิคะ
บอกยาว่าพี่เทพไม่ได้ไปกับปานรุ้งพี่เทพไม่ได้ทิ้งยาไปพี่เทพพี่เทพรับสายยาสิคะบอกยาว่าพี่เทพไม่ได้ไปกับปานรุ้งพี่เทพไม่ได้ทิ้งยาไปพี่เทพพี่เทพรับสายยาสิคะพี่เทพพี่เทพทำอย่างนี้กับยาไม่ได้ถ้าไม่มีพี่เทพยาก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมพี่เทพรับสายยาสิคะบอกยาว่าพี่เทพไม่ได้ไปกับป้าลุงพี่เทพไม่ได้ทิ้งยาไปพี่เทพพี่เทพรับสายปลาซะมั่งเถอะลูกจะมีหรือพ่อต่อให้เองข้ามครัวที่ตายตรงเนี้ยเขาก็ไม่กลับมาหรอกผู้หญิงเร็วๆอย่างนั้นน่ะเริ่มไปซะแล้วลุกขึ้นไปทำงานไปปีนลูกเมียมันหายไปอ่ะใครจะมีกระจิตกระใจไปทำงานมันคนใจร้ายทำชั่วทำเลวทำไมไม่ไปคนเดียววะเอาหลานเข้าไปทำไมเนี่ยไปอยู่กับผัวใหม่ก็จะรังแกหลานเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เลวเห็นแก่ตัวเกือบมึงจะไปไหนอ่ะฉันไปตามหาลูกเมียฉันไม่ต้องไปข้าไม่ให้เองไปแม่หลบไปแม่ไม่หลบเองตลอดตามหาเขาทั้งวันเนี่ยเหมือนคนบ้าแล้วเจอไหมไฮเกือเขาไม่มีใจกับเองเนี่ยเองจะไปล่าเขากลับมาทำไมหลบไปแม่เกือไม่ฉันจะไปตามหาลูกเมียฉันเย็นๆหลบไปไปไปไอ้กล้าไอ้กล้าเป็นลูกของลูกกลับไปเลยกลับไปเลยไอ้กล้าแม่ไปเกลือนี่มันตามหาลูกเมียฉันเลยแม่หลบไปสิแม่กลับไปหลบแม่ไปเป็นตายแล้วไอ้ดีกันไปเกลือหลบไปไอ้กล้าตะกอนเลยจับมันด้วยนะใช่ไอ้เกลือนอนอ
างให้เรียบร้อยนี่บ้านพักของเพื่อนพี่เขาประจำอยู่ที่ภูเก็ตเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูก่อนว่าเราขาดเหลืออะไรบ้างแล้วค่อยออกไปซื้อของกันพี่เทพคะขอบคุณมากนะคะจ้ะเป็นไงลูกบ้านที่คุณลุงสุเทพพาเรามาอยู่นี่ใหญ่มากเลยนะคุณลุงบอกว่ามีห้องนอนทั้ง3ห้องน่ะทีนี้ลูกทั้ง2คนก็จะได้มีห้องนอนอย่างที่ลูกทั้ง2คนอยากจะมีไงดีใจมั้ยลูกครับครับทำไมทั้งสองคนไม่เห็นดีใจเลยครับผมจำได้ว่าคุณลุงคนนั้นเป็นสามีของคุณครูกัตติยาแล้วทำไมคุณแม่ถึงจับมือคุณลุงล่ะครับมันก็เหมือนกับที่ปานเทพเคยเป็นเพื่อนกับหน่งไงลูกจำได้ไหมพี่หน่งอะแล้วเสร็จแล้วหน่งเขาก็ขโมยเงินปานเทพปันเทพก็เลยโกรธเขาไม่คบกับเขาแล้วก็หันมาคบกับดำรงใช่ไหมลูก มันก็เหมือนกับที่คุณลุงวาสุเทพเนี่ยเขาเคยคบกับคุณครูกัตติยาหลังจากนั้นเขาก็ทะเลาะกันเสร็จแล้วเขาก็เลยเลิกคบกันแล้วคุณลุงวาสุเทพเขาก็เลยมาคบกับแม่ไงจ๊ะเข้าใจไหมเก่งมากป่ะใช่ไงเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูบ้านกันข้างบนนะไปสิห้องใหญ่แล้วคุณพ่อจะยอมให้คุณแม่สนิทกับคุณลุงวสุเทพหรอครับวาสุเทพยังไม่กลับมาหรอกพี่กลับไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวน้องน้องพอจะรู้ไหมว่าบ้านเพื่อนคุณวาสุเทพที่มึงนอนเนี่ยอยู่ตรงไหนรับความจริงซะเถอะผู้หญิงคนนั้นนะเขาไม่กลับมาอยู่กับเองอีกแล้วเขาอยากไปก็ปล่อยให้เขาไปแต่เองต้องเอาลูกเองกลับมานะไอ้ปลกมันลูกของเองมันต้องอยู่กับเองสุเทพเขาชวนพวกเราไปตลาดแล้วไปกันผมไม่ไปได้ไหมครับคุณแม่อ้าวทำไมไม่ไปล่ะปกผมอยากอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านครับคุณแม่วันนี้หยุดเรียนผมกลัวตามเพื่อนไม่ทันครับเราไม่เชื่อว่าคนอย่างเราจะหวงเรื่องเรียนพันเทพพอแล้วลูกถ้าปกไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรลูกงั้นปกอยู่บ้านนะไม่เข้าใจเ
ขอโทษนะคะลุงว่าเราน่าจะกลับไปรับปกอะค่ะลุงไม่อยากทิ้งให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวได้จ้ะพ้นชิดวนรถกลับบ้านได้ครับเจ็บไหมลูกเจ็บค่ะแต่ยังพอวิ่งไหวไปต่อลูกโอ๊ยเพื่ออย่าทำแบบนี้เพื่อเพื่อไปถึงก่อนเพื่อรอเฮ้ยกลับบ้านกับพ่อไม่ต้องห่วงลูกพ่อจะไม่ให้ใครเอาลูกไปงั้นปลอกบอกพ่อนะลูกบอกพ่อเกลืออย่าทำอย่างนี้ลูกปลอกเกลืออ้ยลุงคุณแม่ปลอกไปลูกเกลืออย่าทำอย่างนี้เกลือปลอกเกลืออยู่ก่อนเกลืออย่าทำอย่างนี้นะเกลือให้สั่งให้ยิงขอโทษครับไปเร็วลูกเกลือโอ๊ยรองไปเทพไปดีทีรองเจ็บหรือเปล่าลูกรองเจ็บลูกรองเป็นไรลูกโทรมาหาพ่อลูกโทรพ่อพี่ต้องมาหาแม่พ่อมาหาแม่พ่อโทรมาหาพ่อลูกพ่อไปพ่อเกลือโทรมาหาพ่อเกลือหยุดก่อนพ่อโทรมาหาพ่อลูกพ่อจะมาทำอะไรพ่อผมพ่อผมเจ็บอยู่พ่อไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวปลอกจะปกป้องพ่อเองเกลืออย่าลูกผมไปเลยครับคุณหนูผมรักลูกของผมอะคุณหนูให้ลูกอยู่กับผมเถอะครับนะครับคุณหนูผมว่าแล้วก็คุณหนูให้ลูกอยู่กับผมนะครับคุณหนูผมกราบแล้วครับคุณหนูเกลืออย่าทำอย่างนี้เกลือต้องเข้าใจนะฉันให้ลูกไปกับเกลือไม่ได้เธอจะโกรธจะเกลียดยังไงไม่คุณหนูให้ลูกอยู่กับผมนะครับคุณหนูเกลือ
ปีที่ผ่านมาเธอดูแลฉันกับลูกอย่างดีที่สุดเลยแต่ตอนนี้มีทางที่ดีกว่าเธอไม่อยากเห็นลูกมีบ้านดีๆหรอกเพื่อไม่อยากเห็นลูกอยู่โรงเรียนดีๆหรอกไม่อยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีหรอกเพื่อฉันยอมให้คนอื่นตราหน้าว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แย่งสามีชาวบ้านก็เพื่ออะไรเพื่อลูกนะเกื้อแล้วเกื้อทำอะไรเพื่อลูกบ้างยอมให้โปรไปอยู่กับฉันกับพี่เทพเกื้อเพื่ออนาคตของโปรนะเกื้อฉันสัญญาว่าฉันจะรักและดูแลลูกของเกื้อเปรียบเสมือนลูกของฉันถ้าหากวันใดเกื้อพร้อมก็มารับลูกคืนได้ขอร้องนะเกื้อนะเกื้อร้องพ่อเนี่ยนะลูกไม่ครับผมอยากอยู่กับพ่อผมต้องเชื่อฟังคุณแม่ลูกไม่ดื้อไม่สนเพราะสิ่งที่คุณแม่ทำท่านทำเพราะรักผมนะลูกคุณลุงมาสุเทพเป็นคนดีผมต้องรักท่านเหมือนที่รักพ่อนะลูกเหมือนฝันเลือน
ูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีคืนมาเพียงความว่างเปล่า